ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของตัว Safety Index Future หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงแล้วก็หลุดแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย MA 10วันที่บริเวณ813จุดพร้อมกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบชัดเจนก็มองทางเทคนิคเนี่ยมีแนวโน้มเป็นไซด์เวย์ดาวมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบบริเวณ800จุดได้ต่อไปแต่ว่าล่าสุดเนี่ยในเรื่องของข่าวเกี่ยวกับยูโรโซนหลังจากที่รัฐมนตรีคลังยูโรโซนให้การอนุมัติทางการเมืองขั้นสุดท้ายต่อมาตรการช่วยเหลือรอบ2แก่กรีซก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่เข้ามาถึงแม้ว่าไม่ได้สร้างความประหลาดใจต่อตลาดมากนักแล้วก็นักลงทุนส่วนหนึ่งน่าจะกลับไปจับตาในส่วนของปัญหานี้ในประเทศอื่นๆในแถบยูโรโซนเช่นอิตาลีสเปนแล้วก็โปรตุเกสต่อไปโดยทั้งนี้ก็มีความวิตกในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลงขณะที่ยังมีปัจจัยในเรื่องของการประชุมเฟดที่นักลงทุนยังคงจับตาสัญญาณเรื่องการทำมาตรการ QE รอบใหม่ก็น่าจะส่งผลให้ในส่วนของตัว Safety แล้วก็ Safety Index Future วันนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะรีบาวได้ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ยังคงมีความผันผวนระหว่างวันถึงแม้ว่าจะได้แรงหนุนอีกส่วนหนึ่งจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจากเมื่อวานนี้โดยทั้งนี้ก็มองในเรื่องความกังวลว่าดัชนีเนี่ยอาจจะมีการพักฐานตามมาได้หลังจากการประชุมเฟดถ้าหากว่าไม่ส่งสัญญาณในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่เนี่ยน่าจะสร้างความกังวลมากขึ้นโดยทั้งนี้เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยก็ยังขายออกมาต่อเนื่องในส่วนของ Safety Index Future เมื่อวานนี้โดยขายสุทธิออกมา647สัญญาแล้วก็ยังเห็นซื้อน้อยลงในส่วนของหุ้นเมื่อวานนี้ที่ระดับ458ล้านบาทโดยทั้งนี้เนี่ยถ้ามองในส่วนของแรงขายที่มีออกมาต่อเนื่องในเดือนนี้เนี่ยเป็นการขายสะสมอยู่ที่ระดับ4,681สัญญาในส่วนของตัว Safety Index Future จากการขายของนักลงทุนต่างชาติแล้วก็ถ้ามองในส่วนของยอดซื้อสะสมที่ลดลงถ้านับมาตั้งแต่ต้นปีนี้เนี่ยก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่ระดับประมาณ 6,811 สัญญาหลังจากที่ไปทำไฮสูงสุดประมาณ 11,400 สัญญาในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็ต้องระวังในเรื่องของฟันโฟว่าจะการไหลออกไปหรือเปล่าก็คงต้องจับตาในส่วนของประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิดแล้วก็มองว่าในส่วนของตัว S50 S12 เนี่ยถ้ามีการรีบาวด์ขึ้นมาใกล้ๆบริเวณ815จุดก็อาจจะมีแรงเทคโปรฟิตออกมาอีกครั้งดังนั้นเนี่ยจึงยังเน้นเป็นการเก็งกำไรในฝั่งช็อตตามแนวโน้มที่มองทางเทคนิคก็มีโอกาสลงไปถึงระดับ800จุดอีกครั้งแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่วันนี้เนื่องจากว่ายังต้องรอติดตามในเรื่องของผลการประชุมเฟดอยู่ทั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยขาดทุนที่ระดับ820จุดส่วน Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume แล้วก็ Put Call Open Interest เมื่อวานนี้มีการปรับตัวลดลงในทั้ง2ตัวแต่ว่าก็ยังมีเหนือระดับ1เท่าส่วน Impurity โดยรวมในฝั่งของ Call ยังคงมากกว่าฝั่ง Put ต่อเนื่องเป็นวันที่4สะท้อนภาพรวมตลาดยังมีความผันผวนระหว่างวันถึงแม้ว่าวันในช่วงเช้านี้ก็มีโอกาสที่จะเห็นเซฟิวตี้เนี่ยฟื้นตัวหลังจากการปรับตัวร่วงลง2วันก่อนหน้าแต่ก็มองว่าด้วยการที่นักลงทุนเองยังรอดูสัญญาณจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในคืนนี้ดังนั้นเนี่ยก็มองว่าน่าจะยังแกว่งตัวลักษณะผันผวนจนถึงอ่อนค่าลงแนะนำให้ลองพุทต่อได้ในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้820ถึง830จุดส่วน Single Stock Future วันนี้แนะนำให้ทยอยทำกำไรลอง True S12X หลังจากที่เมื่อวานราคายังคงปรับตัวขึ้นแล้วก็ปิดทำไฮสูงสุดในรอบ8เดือนแล้วก็มองในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณบวกแต่จากการที่ RSI เข้าสู่ภาวะโอเวอร์บอทแล้วก็การปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องหลายวันเนี่ยก็อาจจะทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาแล้วก็แนะนำให้ทยอยทำกำไรลองเช่นกันโดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 3.60 บาทส่วน
ือช็อตบ้านปู S12X ต่อหลังจากที่สัญญาณทางเทคนิคก็มองว่ายังคงส่งสัญญาณแนวโน้มไซด์เวย์ดาวหลังจากที่ราคาปรับตัวลงไปต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA 75วันแล้วก็ได้รับแรงกดดันจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ยังคงให้ค่าสัญญาณลบต่อเนื่องทั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนที่ระดับ628บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำเข้ามาวันนี้คือ TCAP S12 หลังจากที่เมื่อวานนี้ราคาปรับตัวลดลงไปต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA 10วันแล้วก็ในส่วนของแท่งเทียนเกิดรูปแบบ Inverted Hammer ประกอบกับได้รับแรงกดดันจาก RSI แล้วก็ Modified Stochastic ที่ให้ค่าสัญญาณลบดังนั้นเนี่ยมองว่าถ้าหากเห็น TCAP S12 เนี่ยหลุดระดับ28บาทก็แนะนำให้เก็งกำไรช็อตตามได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 28.75 บาทสำหรับในส่วนของ Commodity Future มองในส่วนของราคา Gold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Future วันนี้น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆเนื่องจากว่าปัจจัยหลักที่ยังต้องติดตามก็คือการประชุมเฟดในเรื่องของนักทุนก็ยังคงจับตาในเรื่องของสัญญาณการใช้มาตรการ QE รอบใหม่จากเฟดโดยทั้งนี้เนี่ยถ้ามองในส่วนของตลาดเงินเองตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐอาจจะเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของตัวราคาทองคำราคาโลหะเงินแล้วก็ราคาน้ำมันดิบเบรนท์อยู่บางส่วนเนื่องจากว่าปรับตัวลงโดยทั้งนี้ในส่วนของยูโรก็ดีตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ1เดือนจากที่มองว่าในเรื่องของการอนุมัติมาตรการช่วยเหลือกรีซขั้นสุดท้ายที่ออกมาก็เข้ามาเป็นปัจจัยหนุนแล้วก็นักทุนยังคงมีความกังวลว่าเฟดอาจจะไม่ได้ออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินรอบใหม่ออกมาเนื่องจากว่าตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขแรงงานล่าสุดที่ออกมาเนี่ยส่งสัญญาณการฟื้นตัวขณะที่ในส่วนของราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินเนี่ยได้รับแรงกดดันจากข้อมูลที่บ่งชี้ว่าในส่วนของผู้จัดการกองทุนโดยส่วนใหญ่ได้มีการปรับลดสถานะการลงทุนในสัญญาทองคำแล้วก็โลหะเงินในสัปดาห์ก่อนส่วนสปอตโกลเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยเพียง 1.48 เหรียญมาอยู่ที่ระดับ 1,704.18 เหรียญต่อออนเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ของเราเมื่อคืนนี้ส่วนสปอตซิลเวอร์เนี่ยค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ 33.72 เหรียญต่อออนส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์มีการปรับตัวขึ้นมา 0.49 เหรียญมาที่ระดับ 127.64 เหรียญต่อบาร์เรลเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนนี้ถึงแม้ว่ามองในเรื่องของตัวเลขยอดการขาดดุลการค้าของจีนที่มากที่สุดในรอบ อย่างน้อย10ปีของเดือนกุมภาพันธ์ทำให้มีความวิตกในเรื่องของอุปสงค์น้ำมันก็ตามแต่ว่าในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยก็ยังแกว่งตัวอยู่ในทิศทางขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนโดยทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของค่าเงินบาทที่มีการกลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในช่วงเช้า อยู่ที่ระดับ 30.61 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลา 8:24 น.ก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของGold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Future อยู่บางส่วนดังนั้นเนี่ยสำหรับในส่วนของการเก็งกำไรรอง GFJ12 แล้วก็ GF10J12 แนะนำให้ปิดสถานะออกไปก่อนหรือว่าถ้าหากหลุดระดับ 24,850 บาทก็ให้ปิดตัดขาดทุนส่วน Silver Future ก็แนะนำให้ทยอยทำกำไรช็อต SBJ12ในช่วงที่ย่อตัวและป้องกันความเสี่ยงถ้าหากว่าดีตัวขึ้นได้แรงไปอย่างระดับ 1,100 บาทก็ให้ปิดตัดขาดทุนออกไปส่วน Brent Crude Oil Future มองว่าให้รอจังหวะพักตัวลงมาจะดีกว่าแต่ว่ามองว่าถ้าไม่หลุดระดับ 3,800 บาทก็สามารถเข้าเปิดสถานะรอง BRJ12 ได้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดหุ้นค่ะ